สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่ดร.ออนแอร์นะคะวันนี้เป็นเรื่องราวที่หนุ่มๆจะต้องสนใจมากๆนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีคนใกล้ตัวและเป็นสุภาพบุรุษทั้งหลายเนี่ยก็ต้องฟังเอาไว้เหมือนกันเพราะว่าเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพที่คุณผู้ชายต้องรู้ไม่ใช่ควรรู้นะต้องรู้เลยแหละคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้นะคะนายแพทย์สืบพงษ์เอ่งชวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคุณหมออยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนกสวัสดีครับจริงจริงแล้วเนี่ยคุยเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับผู้ชายแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีแขกรับเชิญกันหน่อยนะคะให้คนที่เป็นสุภาพบุรุษเข้ามาถามคุณหมอด้วยตัวเองวันนี้เราเนี่ยคุณหมอบอกพร้อมหมดต้องคำถามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชายเองจะมาถามคุณหมออะไรยังไงนะวันนี้ขอเชิญมีพิธีกรรับเชิญด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือพี่แนนเกติจินนะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วด้วยเหมือนกันสวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอเรียกก็ได้สบายๆเรียกคุณหมอเบียร์นะคะคือส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยจำชื่อคุณหมอสืบพงษ์ไงเขาจะจำเป็นคุณหมอสืบพันธุ์กันอยู่เรื่อยเลยมันเป็นความตั้งใจของคุณพ่อครับเปลี่ยนพร้อมที่เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อนี้ได้เลยไม่ซีเรียสเราเริ่มเข้าเรื่องกันเลยว่าคุณหมออย่างสุภาพบุรุษทั้งหลายคุณผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องเริ่มตรวจสุขภาพตัวเองตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะโอเคคือถ้าเราใช้คำว่าตรวจเช็คเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าตรวจณยังไม่มีอาการถูกไหมครับทีนี้เวลาเราคุยเรื่องของสุขภาพเพศเนี่ยปกติจะต้องเข้าใจว่าตัวเลขเฉลี่ยที่แนะนำให้ควรจะไอของสุขภาพเพศชายเนี่ยก็ควรจะอยู่ประมาณสัก45 ปีนะครับเพราะจะเป็นวัยที่เขาเรียกว่าเริ่มแสดงอาการถดถอยคำว่าถดถอยนี่คืออะไรบ้างนะครับส่วนหนึ่งก็จะเริ่มมีเรื่องของคุณภาพก็เลยเวลาคุณพูดสุขภาพเพศก็จะอิงไปใกล้ๆกับตัวของสมรรถภาพทางเพศซึ่งต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เปลี่ยนไปแน่นอนตามอายุอะไรตัวจุดอะไรคือจุดสังเกตแรกเอาง่ายๆเอาผมนับจำนวนครั้งก็ได้สมัยหนุ่มๆจะวันหนึ่งประมาณ3-4-5-6ครั้งต่อวันหรือต่อคืนคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะกำลังกายต้องถามเลยถูกไหมอาจจะเอาความเข้าใจง่ายคือถ้าจะมีเซ็กคืนหนึ่ง2-3-4ครั้งต่อคืนอายุ20 ปีเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับแต่ปัจจุบันพอเรากลายเป็นอายุ45 ปีเนี่ยบางทีก็แซวกันครั้งหนึ่งให้ได้ก่อนเถอะถูกป่ะซึ่งถ้าถามว่าตัวนี้เป็นสภาวะที่เขาเริ่มถดถอยแต่ในการผู้ชายเนี่ยจะยังไม่ยอมรับหรอกว่าฉันหย่อนถูกไหมแต่จริงมันคือตัวบอกแล้วว่าจริงๆสมรรถภาพทางเพศคุณก็ค่อยๆลดลงถูกไหมฮะทีนี้พอมันเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยถามจริงเหอะต้องรอจนหย่อนไหมอ่ะไม่อยากรู้ตั้งแต่เนิ่นๆหรือป้องกันมันเหรอถูกไหมงั้นจริงๆการที่เราการตรวจเช็คสุขภาพก็จะเป็นตัวเช็คเพื่อคอยเตือนแล้วก็จะเจอและป้องกันไม่ให้เกิดเพราะต้องถามว่าถ้าให้บอกว่าวันนึงเฮ้ยน้องชายไม่ตื่นแล้วหรือผมใช้คําว่าตายแล้วดีกว่านะถ้าตรงนั้นตายแล้วเนี่ยผู้ชายหลายคนก็จะบอกมาประโยคเดียวกันมันหมอถ้าข้างล่างตายเนี่ยผมตายดีกว่านะถามถูกไหมคุณแนนใช่มั้ยครับใช่ครับนะถ้าข้างล่างตายแล้วหลายคนบอกถ้าตรงนั้นตายผมตายดีกว่าถูกมั้ยงั้นโดยปกติปัจจุบันเนี่ยเราสามารถมีเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพเพศชายร่วมกับการตรวจสมรรถภาพทางเพศชายซึ่งมันมาด้วยกันนะครับได้ตั้งแต่เนิ่นๆอย่ารอให้เป็นเยอะผมชอบมีประโยคเปรียบเทียบขำๆก็คือเฮ้ยขนาดเราขับรถอ่ะ10,000 กิโลเรายังเอาเข้าศูนย์เลยถูกไหมช่วงล่างอะไรบ้างถูกไหมอันนี้ใช้มา45 ปีอ่ะถามจริงอ่ะเคยเช็คช่วงล่างเขาบ้างไหมอ่ะใช้เขาจังอ่ะจะรออยู่ๆให้ช่วงล่างรวนหรือช่วงล่างพังเลยเหรอพอพังเนี่ยซ่อมยากกว่ารวนนะจ๊ะบอกให้ถูกไหมอันนี้คือหมายถึงว่า45 ปีนี่คือควรเริ่มตรวจสุขภาพเฉพาะทางที่หมายถึงผู้ชายใช่ไหมแต่ว่าสุขภาพจริงๆโดยส่วนหนึ่งคือมันเป็นช่วงที่เริ่มมีเขาเรียกมีเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านของสมรรถภาพทางเพศที่ลดลงคําอธิบายคืออย่างนี้ครับด้วยอันนึงที่เราเปรียบเทียบตัวเราชัดก็คือเขาเรียกสภาวะฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศชายเนี่ยถ้าเวลาเราคุยด้วยกันจะชอบมีได้ยินฮะเขาเรียกว่ายังเตะปี๊บดังตื่นมาแล้วยังเคารพธงชาติตอนเช้าคําหมายของคําว่าเคารพธงชาติตอนเช้านี่คือคําว่า Morning Erection นะครับก็คือการตื่นตัวการแข็งตัวโดยธรรมชาติในเวลาใกล้รุ่งก็คือมีการแข็งตัวเป็นปกติแต่ต้องเข้าใจว่าถ้าสภาวะนี้เริ่มหายไปมันเป็นตัวบอกแล้วนะว่าร่างกายเราไม่ปกติคำอธิบายเกิดจากฮอร์โมนเพศชายเราเนี่ยซึ่งสร้างมากสุดที่อายุ35 ปีเนี่ย
ัวเขาเองลดลง 2-3% ทุกๆปีนะครับโดยปัจจัยปกติงั้นถ้าเราผ่านไปสักประมาณ 20 ปีฮอร์โมนหายไปตั้งเท่าไหร่แล้วอ่ะ 40-60% น่ะมันก็จะเริ่มแสดงอาการของการถดถอยของสมรรถภาพทางเพศลดลงก็คือเริ่มมีปัญหาเรื่องการตื่นตัวน้อยลงถ้าเป็นมากขึ้นก็จะเริ่มเป็นแข็งไม่เต็มที่แล้วก็เริ่มไม่แข็งมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้นะครับคือในเรื่องของสมรรถภาพที่ถดถอยมันเกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะมันจะไปมีผลต่อสุขภาพอย่างอื่นด้วยไหมคะคุณหมอนี่ไงงั้นต้องเข้าใจเสมอนะครับว่าเขาเรียกว่าองคชาตหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของเราเนี่ยเป็นอวัยวะพิเศษถูกไหมฮะที่ประกอบด้วยการมีเลือดมาเลี้ยงจำนวนมหาศาลแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คืออะไรเขาเป็นอวัยวะที่มีเลือดมาเลี้ยงเยอะสิ่งที่เกิดก็คือถ้ากลไกอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดการไหลเวียนเลือดลดลงเช่นเกิดการอุดตันของเส้นเลือดถูกไหมฮะเกิดการตีบตันของเส้นเลือดอาการเบื้องต้นก็เหมือนเลือดไปเลี้ยงไม่พอครับก็จะแสดงอาการในการของเขาเรียกไงแข็งตัวไม่เต็มที่แล้วก็ไม่แข็งแต่เรารู้เสมอใช่ไหมครับรู้จักเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองถูกไหมครับเส้นเลือดหัวใจเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นเลือดประมาณ 4-5 มิลเส้นเลือดสมองเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-7 มิลถามว่าเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าเบาหวานความดันเป็นเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองได้แต่ถามว่าถ้าเขาจะโจมตีก่อนเขาจะโจมตีเส้นเลือดองคชาตก่อนเพราะเส้นเลือดองคชาตเส้นผ่าศูนย์กลางแค่1มิลงั้นถ้าเขาจะตันเขาจะตันก่อนหรือเขาจะแสดงอาการก่อนจนมีคําเตือนว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่บ้านเริ่มมีการหย่อนสมรรถภาพทางเพศแล้วคุณยังไม่สนใจคนกลุ่มเนี้ยมีความเสี่ยงในการเป็นเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองสูงกว่าคนที่หย่อนสมรรถภาพทางเพศปกติถึง50เท่าโดยที่คุณไม่ต้องตรวจอะไรเลยแค่ยอมรับว่าเป็นแล้วไปตรวจวินิจฉัยและรักษาเพราะหลายๆกรณีของคนไข้ที่มาหาหมอด้วยเหตุผลของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยพอเราตรวจเช็คไปเฮ้ยเราเจอเรื่องเบาหวานที่ไม่เคยวินิจฉัยมาก่อนเราเจอความดันที่วินิจฉัยใหม่เราเจอไขมันในเลือดสูงเยอะมากจนเป็นเหตุผลว่าแค่คุณยอมรับว่าคุณหย่อนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยมันนำไปถึงการหาต้นเหตุเจอแล้วถ้าต้องเข้าใจนะครับเวลาเราหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยแล้วเรารู้ว่าเป็นจากเบาหวานความดันน่ะต่อให้ผมรักษาการหย่อนให้กลับมาปกติแต่ต้นเหตุคุณไม่แก้เดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นอีกครับเดี๋ยวก็กลับมาน้องชายไม่แข็งไม่ตื่นตัวสมรรถภาพทางเพศก็กลับมาแย่อีกจนเป็นที่มาให้เข้าใจว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรคัดกรองหรือเช็คอัพหรือว่าจริงๆแค่ยอมรับว่าเรามีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศเนี่ยก็เป็นตัวเตือนของโรคอันตรายที่ซ่อนอยู่ถูกไหมครับเราคงไม่อยากให้คนที่บ้านอยู่ดีวันอยู่ๆวันดีคืนดีอ้าวเป็นเส้นเลือดหัวใจขึ้นมาถูกไหมหรือเราเคยได้ยินเสมอว่าอยู่ๆพอเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วนอนติดเตียงไปตลอดชีวิตทั้งจริงๆเฮ้ยก่อนหน้านี้หย่อนอยู่ก่อนนี่นาแต่เราไม่สนใจไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแล้วงั้นเขาเรียกว่าไงชะล่าอย่าชะล่าใจถ้ามีเรื่องถามว่าเมื่อก่อนทำการบ้านทุกวันอะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ทำอะถามว่ามันคือเรื่องปกติไหมไม่ปกตินะครับงั้นคุณผู้หญิงที่ผู้ชายคนที่บ้านไม่ทำการบ้านอย่าแปลว่าดีนะครับให้แปลว่าเขาอาจจะมีโรคอันตรายซ่อนอยู่ก็ได้โอ้โหฝั่งนี้แล้วผมว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่เลยตอนแรกแต่คนไปโทษเรื่องฮอร์โมนนะคุณหมอแบบฮอร์โมนคือต้องเข้าใจว่ามันมีสองฝั่งนะฮะเวลาคนไข้ที่มาหาหมอด้วยเรื่องของสมรรถภาพทางเพศที่แย่ลงหรือลดลงเนี่ยแนวทางการวินิจฉัยหลักก็คือหนึ่งเราก็จะตรวจเช็คเรื่องของอะภาวะฮอร์โมนเพศชายเพราะก็จะเป็นปัจจัยหลักส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่ทำให้หย่อนนะครับผมชอบเปรียบเทียบฮอร์โมนเพศชายง่ายๆผมชอบเปรียบเทียบเป็นน้ำมันรถคืออะไรสมมุตินะการไหลเวียนเลือดดีเครื่องเคลาดีแต่ถ้ารถไม่มีน้ำมันก็สตาร์ทไม่ติดครับถูกไหมฮะอันนี้ก็คือภาวะหนึ่งก็คือภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายโอเคส่วนหนึ่งมันสร้างลดลงตามอายุแต่ในส่วนที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตที่ผิดมีผลต่อการสร้างฮอร์โมนที่ลดลงได้ด้วยเช่นฮอร์โมนสร้างตอนหลับถ้าเราหลับไม่สนิทเขาก็สร้างไม่ได้นะครับหรือถ้าคุณเล่นไม่นอนเลยทำงานดึกไม่พักผ่อนเลยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ฮอร์โมนไม่สร้างเจอในคนหนุ่มมากขึ้นเดี๋ยวนี้20ปีก็มาด้วยจู่ไม่แข็งแล้วนะครับส่วน ตัวของความเครียดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ฮอร์โมนเพศชายพร่อง
ก็จะเป็นปัจจัยนึงที่อ่ะล่ะโอเคนี่คือสาเหตุเรื่องหย่อนเรื่องนึงแต่พวกนี้โดยส่วนนึงหย่อนตามอายุแต่ถ้าเป็นอายุน้อยมักจะเป็นการเขาเรียกการใช้พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมแต่ที่เหลือก็จะเป็นโรคเขาเรียกโรคเรื้อรังที่ซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยที่โจมตีเส้นเลือดได้หมดและเส้นเลือดที่จะโดนก่อนเพื่อนคือเส้นเลือดองคชาครับผมทีนี้ความหย่อนพวกนี้มันสามารถฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติได้ไหมคะแน่นอนสิครับแต่ต้องเข้าใจว่าการหย่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเขาเองเขาก็มีระยะความรุนแรงของเขาเวลาคำว่าหย่อนเนี่ยเวลาผู้ชายแปลกับผู้หญิงแปลไม่ค่อยเหมือนกันนะจริงจริงผู้ชายเนี่ยชอบจะบอกว่าไอ้คำว่าหย่อนคือคำว่าไม่แข็งเลยแต่จริงๆน่ะคำว่าหย่อนเนี่ยเขามีระดับของอันที่เขาเรียกเป็นไปตามลำดับเสมอเอาเข้าใจง่ายๆหย่อนระดับแรกก็คือตอนแรกแข็งเต็มแต่ใช้ไปเขาเรียกว่าแข็งไม่เต็มกลุ่มเนี้ยจะมาด้วยคำโม้ว่าไม่เสร็จคำอธิบายคือเมื่อไหร่ก็ตามที่การแข็งไม่เต็มเพียงพอเนี่ยการสัมผัสเมื่อมีเพศสัมพันธ์จะลดลงครับจนทำให้คนไข้กลุ่มนึงเนี่ยรู้สึกว่าเขาเรียกว่าไม่เสร็จซึ่งไม่ใช่ไม่เสร็จหรืออึดที่ดีนะครับเป็นอึดที่ไม่ดีกลุ่มเนี้ยผู้ชายก็จะไม่ค่อยมีใครรับหรอกว่าหย่อนก็จะแค่มาบอกว่าเออไม่เสร็จแต่จริงก็คือเริ่มมีปัญหาแล้วแต่พอเริ่มเป็นมากขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มเป็นเขาเรียกว่าแข็งไม่เต็มแล้วใช้ไปแล้วอ่อนระหว่างทางกลุ่มนี้ก็จะเป็นหย่อนระดับ2หลังจากนั้นพอปล่อยให้แย่ขึ้นก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าแข็งไม่พอสอดใส่อันเนี้ยเราจะเรียกว่าหย่อนที่ผู้ชายต้องยอมรับแล้วเพราะอะไรเพราะมันเริ่มมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แล้วอันนี้คือหย่อนส่วนที่เป็นมากสุดผมชอบใช้คําว่าไม่กระดิกก็คืออะไรกระตุ้นแค่ไหนกินยาอะไรก็ไม่เวิร์คแล้วกลุ่มนี้ก็คือเป็นระยะสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอคือมันเป็นระยะของเขาถามว่าระยะ1กับระยะที่4กับระยะสุดท้ายเนี่ยเวลารักษาฟื้นฟูเนี่ยมันหวังผลได้เท่ากันมั้ยก็ต้องตอบว่าไม่เท่ากันเหมือนเวลาเราพูดถึงระยะมะเร็งอะครับคุณมาระยะมะเร็งระยะแรกโอกาสหายขาดบางทีเกือบ 100% เลยแต่คุณเล่นมาระยะสุดท้ายน่ะถามจริงๆอะไม่คิดบ้างเหรอว่าโอกาสการหายขาดกลับมาสู่ปกติเขาก็ต้องลดลงมากด้วยงั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยแนวทางในการฟื้นฟูทําได้ดีขึ้นมากสิ่งที่ต้องให้เข้าใจกันเสมอคือยาทุกตัวที่เรารู้จักเป็นแค่ยาเฉพาะกิจเรารู้จักแวก้าเรารู้จักเลวิต้าเรารู้จักไซริสผมพูดทุกตัวเพื่อให้คนไข้คุ้นหูมันคือการยาช่วยเสริมการแข็งตัวในครั้งที่ต้องการมีกิจนั้นๆแต่ยาที่พูดทั้งหมดไม่ได้ทำให้เรากลับมาปกติถาวรถูกไหมครับผมแซวเพราะชอบแซวคือเป็นยาแก้ขัดให้มีเซ็กได้งั้นอย่าหลอกตัวเองว่ายังใช้ได้อยู่เมื่อไหร่ที่คุณต้องเริ่มใช้ยาแปลว่าคุณเริ่มผิดปกติถูกไหมครับแต่ปัจจุบันนวัตกรรมในการฟื้นฟูเนี่ยถ้าปัจจุบันเริ่มมีการอัปเดตชัดเจนเนี่ยตัวใหม่สุดที่เขาเรียกว่าได้ผลการตอบสนองค่อนข้างสูงเขาเรียกว่าช็อคเวฟช็อคเวฟสำหรับการฟื้นฟูรักษาสมรรถภาพทางเพศผู้ชายนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้ low intensity shock wave therapy ก็คือการใช้คลื่นเสียงความถี่ต่ำกลไกก็คือเขาจะเป็นตัวเข้าไปเขาเรียกให้คลื่นเสียงคลื่นกระแทกระดับต่ำไม่ใช่ไฟฟ้านะครับไม่ได้เจ็บให้เข้าไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ทำให้เส้นเลือดเดิมที่ห่อไปเหี่ยวไปกลับมาเต็มขึ้นแข็งขึ้นโครงการแข็งได้ดีเหมือนเดิมนะครับผมนี่คือการรักษาฟื้นฟูปัจจุบันซึ่งปัจจุบันถือว่าอยู่ในมาตรฐานการรักษาแล้วเจ็บไหมคุณหมอช็อคเวฟบอกแล้วไงว่าไม่เจ็บเพราะมันไม่ใช่ไฟฟ้าไม่ได้ช็อคไฟฟ้านะเราไม่ใช่ช็อคไฟฟ้าแบบคนที่หยุดหัวใจหยุดเต้นอันนี้คือเขาเรียกการใช้คลื่นเสียงความถี่กระแทกอ่อนๆแล้วไปทำให้เกิดเขาเรียกไมโครทอมาคือการอักเสบน้อยๆได้ทำให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่งั้นจริงๆตัวตอนทำเขาเองไม่เจ็บแต่รู้สึกได้หรือยังไงหรือไม่รู้สึกก็ต้องเหมือนโดนนวดอะครับผมชอบใช้ว่าเครื่องนวดกระปูแบบเทคโนโลยีสูงเวลานวดกระปูอื่นยังไม่เห็นซีเรียสเลยเวลาใช้เครื่องนวดจะทำมาเป็นซีเรียสเนาะถูกป่ะไม่ได้ซึ่งนอกหน้าไปเลยซึ่งตอนนี้โปรแกรมเนี้ยช็อคเวฟนี้ที่โรงพยาบาลก็มีเหมือนกันมีครับโปรแกรมนี้อยู่ในโรงพยาบาลมาเกิน5ปีแล้วนะครับจริงๆการตอบสนองค่อนข้างได้ดีด้วยเปอร์เซ็นต์การตอบสนองสูงถึง 80-90% นะครับซึ่งถือว่าปัจจุบันเป็นตัวเดียวในโลกตอนนี้ที่เขาเรียกว่าให้ผลในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศของคนที่หย่อนให้กลับมาปกติและจริงๆปัจจุบันก็จะมีข้อมูลด้วยว่าในคนที่ปกติแล้วอยากดีกว่าเดิมก็ทำได้ด้วยในคนที่ต้องการเสริมอะไรเอ้ยแข็งดีขึ้นรอบจัดขึ้นนี่เข้าใจนะคุณแนนเนาะถูกไหม
โอเคว้าวอันนี้มีโปรอยู่ในช่วงมหกรรมสุขภาพช่วงนี้ด้วยไหมคะตัวนี้ใช่ครับปัจจุบันก็จะมีโปรที่เขาเรียกว่าเป็นโปรที่เขาเรียกว่าโปรระบบเขาเรียกชุดของการช็อคเวฟของที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดที่ผมใช้เป็นชุดโปรแกรมพิเศษคำว่าพิเศษคืออะไรต้องเข้าใจว่าองค์ประกอบของการช็อคเวฟเนี่ยจะได้ผลดีก็คือคุณต้องมีจำนวนช็อคเวฟที่มากเพียงพอและมีการปรับสมดุลของการช็อคเวฟเช่นการมีฮอร์โมนเสริมการสร้างเส้นเลือดหรือปัจจัยพวกนี้นะครับงั้นต้องเข้าใจว่าโปรแกรมที่ทำให้สำหรับที่ผมจัดให้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยผมใช้คำว่า intensive shock wave คือ shock wave จะได้ผลเมื่อจำนวนการ shock wave รวมเนี่ยมากเพียงพอต้องเข้าใจว่าผมมีประสบการณ์การทำ shock wave ตรงนี้มาเกิน10ปีปัญหาของ shock wave ในรุ่นเดิมก็คือเราใช้การยิงน้อยนัดแล้วยิงหลายครั้งซึ่งบางทีต้องเข้าใจนะผู้ชายอ่ะหลายๆคนก็อยากใจร้อนอ่ะมันมีแบบที่ทำครั้งเดียวเห็นผลไหมเทคนิคเดิมๆต้องทำ 5-6 ครั้งถึงจะเริ่มเห็นผลแต่เทคนิคที่ทำปัจจุบันเนี่ยสามารถทำให้เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำก็คือหลังทำไปประมาณ 5-7 วันรู้เรื่องครับแหมคุณปกป้องบอกว่ามีการอันนี้น่าจะถามแทนคนอื่นนะมีการตรวจอะไรที่ทำให้ทราบฮอร์โมนเพศชายลดลงตรวจแบบไหนยังไงเขาตรวจแล้วจะรู้ได้ไงสาเหตุจากอะไรยังไงคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยนึงสำคัญที่มีผลต่อการเขาเรียกว่าต่อตัวของสุขภาพสมรรถภาพทางเพศอย่างมากเนี่ยก็คือสภาวะฮอร์โมนเพศชายเพราะฮอร์โมนเพศชายเนี่ยคือตัวกำหนดสมรรถภาพทางเพศเลยครับก็คือถ้าฮอร์โมนเพศชายไม่มีจูก็จะไม่แข็งเลยงั้นนี่คือแบบนี้เลยงั้นถ้าฮอร์โมนเพศชายเยอะผมก็จะชอบแซวว่ารอบก็จะจัดนิดนึงนะครับสัมพันธ์กันเลยเพราะอะไรสมัยหนุ่มๆเนี่ยถ้าฮอร์โมนดีนะรอบนึงคืนนึงจะ 3-4-5 ครั้งสบายๆแต่พออายุเราลดลงฮอร์โมนเราก็ลดลงผมก็จะชอบแซวว่ารอบก็ลดลงตามตัวนี้ด้วยนะงั้นเวลาเรารู้เรื่องฮอร์โมนเพศก็จะเป็นทั้งตัวมันก็จะมีจุดตัดในเรื่องการวินิจฉัยครับความหมายก็คือถ้าฮอร์โมนเพศชายต่ำกว่าระดับหนึ่งเป็นตัวคาดคะเนเลยว่าคุณมีโอกาสคุณจะมีเรื่องของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศแต่จริงๆต้องเข้าใจว่าฮอร์โมนเพศชายไม่ได้เป็นแค่ตัวเรื่องของสมรรถภาพทางเพศอย่างเดียวถ้าเราเข้าใจเคยได้ยินคำว่าวัยทองอ่ะจริงๆวัยทองคือภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายมันแบ่งเป็นวัยทองเพศหญิงวัยทองเพศชายนะครับผลพูดฮอร์โมนวัยทองเพศชายก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนเพศชายต่ำก็จะมีตั้งแต่เรื่องของรู้สึกเอ้ยเพลียไม่มีแรงนะครับรู้สึกหงุดหงิดง่ายรู้สึกว่าโมโหง่ายได้ยินอะไรไม่เข้าหูนิดนึงอ่ะโกรธโดยที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างเงี้ยกินอะไรก็อ้วนง่ายแล้วก็กล้ามเนื้อที่เคยมีออกกำลังกายยังไงก็ไม่ขึ้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกฮอร์โมนเพศชายต่ำพอฮอร์โมนต่ำมากๆก็จะส่งผลกระทบถึงสมรรถภาพทางเพศในเรื่องของการตื่นตัวการแข็งตัวลดลงหรือแข็งก็แข็งได้ไม่เต็มที่หรือแข็งก็แข็งได้ไม่นานถ้าปล่อยให้เป็นมากๆก็จะกลายเป็นไม่แข็งหรือบางคนน้ำเชื้อหายไปหรือว่าประโยคผู้ชายเขาจะพูดน้ำเชื้อแห้งคือมีเสร็จแต่ว่าไม่มีน้ำเชื้อเลยประมาณนี้ครับก็คือตรวจเลือดเลยไหมครับคุณหมอถูกครับเป็นการตรวจเลือดง่ายๆเลยครับตรวจเลือดตัวเดียวเลยเขาเรียกว่าตรวจการตรวจ total testosteroneตรวจตัวเดียวรู้เรื่องเลยครับผมไม่ได้ยุ่งยากคุณหมอส่วนใหญ่ความหย่อนเนี่ยเกิดจากเพราะฮอร์โมนเหรอเท่านั้นมีสาเหตุจากอย่างอื่นคือปัจจัยการหย่อนเนี่ยเราแบ่งเป็น2เรื่องหลักๆที่ชัดๆเนี่ยครับก็คือโดยส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศชายที่ต่ำกับ2ก็คือปัจจัยอะไรก็ตามที่ทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงองคชาตแย่ลงงั้นที่เราพูดก็คืออะไรก็ตามที่ทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดแย่ลงเช่นเรารู้ว่าเบาหวานความดันไขมันมีผลต่อการอุดตันของเส้นเลือดถูกไหมครับงั้นถ้าเรามีโรคภาวะแบบนี้อยู่ก็จะทำให้เรามีหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยเวลาหมอมานี่วินิจฉัยเวลาสมมติเดินเข้ามาหาหมอเนี่ยหลักๆสิ่งที่หมอเบียร์ต้องตรวจให้ก็คืออ้าวตรวจภาวะฮอร์โมนเพศชายตรวจเรื่องของเขาเรียกว่าตรวจเรื่องของตัวของเบาหวานจริงก็คือเราตรวจน้ำตาลสะสมตรวจความดันนะครับหรือถ้าให้ดีก็คือตรวจสภาวะไขมันในเลือดสูงไหมซึ่งถ้าเราตรวจแบบนี้เราก็จะเป็นตัวปัจจัยหลักที่จะกระทบกับตัวของสมรรถภาพทางเพศอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเห็นไหมตรวจไม่ได้เยอะตรวจไม่ได้ยุ่งยากตรวจครั้งเดียวแล้วก็รู้เรื่องครับผมคุณหมอคุณนิยมพงษ์ส่งข้อความมาบอกว่าการกินอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของซิงค์นะส่วนใหญ่ผู้ชายที่ทำหาซิงค์และมีข้อมูลว่าช่วยเสริมฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะสามารถช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศได้ไหมโอเคซิงค์เนี่ย
ตัวหลักที่เขาช่วยจริงๆเนี่ยจะเป็นปัจจัยในเรื่องของการทำให้คุณภาพของน้ำเชื้อดีขึ้นนะครับผมใช้คำว่าย้ำนะคุณภาพของน้ำเชื้อดีขึ้นไม่ได้เป็นปัจจัยของสมรรถภาพทางเพศโดยตรงอันนี้คือคำถามที่เจอบ่อยส่วนตัวอื่นก็จะมีอัคคีนถังเช่าไหมฮะถังเช่าก็จะเป็นอันที่ชอบพูดบ่อยว่าช่วยเรื่องอะไรถังเช่าเนี่ยถ้าในสมรรถภาพในกลุ่มของระบบทางเดินปัสสาวะมันจะช่วยอยู่เขาจะช่วยอยู่3อย่างตัวหลักที่ช่วยเลยจริงๆก็คือทำให้เขาเรียก improve quality คือทำให้คุณภาพน้ำเชื้อเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและเขาเรียกการเคลื่อนตัวเพราะเวลาจะตั้งครรภ์ได้ดีเนี่ย1จำนวนน้ำเชื้อต้องมากพอ2น้ำเชื้อต้องวิ่งดีไปที่ไข่เพื่อปฏิสนธินะครับส่วนตัวที่2เนี่ยปัจจัยช่วยในเรื่องของตัวสมรรถภาพทางเพศได้ผลด้วยแต่ไม่ได้ถึงกับว่ากินวันนี้รู้เรื่องวันนี้คุณต้องกินอย่างน้อยประมาณ3เดือนนะครับแต่ต้องในเงื่อนไขที่หย่อนไม่เยอะนะครับถ้าหย่อนประมาณแบบเขาเรียกว่ามีไม่ได้เนี่ยกลุ่มเนี้ยแค่ถังเช่าเอาไม่อยู่นะครับสุดท้ายก็ในตัวของถังเช่าช่วยในเรื่องของเขาเรียกป้องกันความเสื่อมของโรคไตเสื่อมระดับหนึ่งในกรณีที่เสื่อมไม่มากนี่คือข้อมูลหลักๆของอาหารเสริมที่ชอบพูดถามกันมีเรื่องของตัวซิงมีเรื่องของตัวถังเช่าหรือถ้าเป็นในของประเทศไทยก็จะมีกลุ่มที่เป็นคาชนาหรือกระชายดำหรือบางทีชอบเรียกเป็นคำว่าไวอากร้าไทยสารตัวนี้อาจจะมีตัวในเรื่องของการทำให้การไหลเวียนเลือดในองคชาตเพิ่มมากขึ้นแต่ก็เช่นกันครับก็คือผมชอบเทียบมันเหมือนโดสของไวอากร้าอ่อนๆงั้นเป็นเยอะก็ไม่ช่วยนะครับงั้นต้องเป็นเขาเรียกถ้าเป็นไม่เยอะบำรุงได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นจนถึงขนาดที่เขาเรียกว่าใช้งานไม่ค่อยได้เนี่ยกระชายดำเอาไม่อยู่ครับผมถ้าอย่างนั้นคุณหมอแนะนำว่าอาหารการกินมันมีอะไรที่ช่วยแบบว่าหรือไลฟ์สไตล์หรือการรับประทานแบบไหนที่จะช่วยให้ผู้ชายแบบสามารถที่จะคงโอเคงั้นก็ต้องปัจจัยอะไรก็ตามที่มีผลทำให้ตัวของฮอร์โมนเพศชายเราเขาเรียกว่าเสถียรหรือว่าไม่รบกวนการสร้างฮอร์โมนเพศชายอันแรกก่อนหนึ่งก็คือคุณภาพการนอนเพียงพอเหตุผลก็คือฮอร์โมนเพศชายจะสร้างได้ดีเมื่อคุณอยู่ในลักษณะของการหลับสนิทและนานเพียงพอก็คือคุณต้องหลับเกิน 6-8 ชั่วโมงต่อคืนและเป็นลักษณะของการหลับที่คุณภาพดีก็คือต้องหลับจนถึงระดับหลับลึกถ้าหลับตื่นไม่พอครับกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องมาด้วยฮอร์โมนไม่สร้างหรือถ้าเราเคยได้ยินก็คือภาวะของคนที่เขาเรียกหยุดหายใจขณะหลับครับหรือนอนกรนกลุ่มนี้จะมาด้วยอาการแฝงของหย่อนสมรรถภาพทางเพศเยอะมากนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกก็คือคุณภาพการหลับนอนต้องพอ2ปัจจัยความเครียดนะครับความวิตกกังวลมีผลต่อการสร้างฮอร์โมนที่กดฮอร์โมนเพศชายถึง 60-70% เครียดมากฮอร์โมนไม่สร้างก็หย่อนแต่ผมชอบแซวว่ามันชอบมาเป็นวงจรอุบาทคืออะไรมั้ยหย่อนแล้วผู้ชายก็ชอบเครียดพอเครียดแล้วฮอร์โมนต่ำถูกไหมแล้วก็เป็นอย่างนี้ก็จะเป็นวงจรอุบัติก็แก้เองไม่ได้ผมเลยชอบบอกว่ามาหาหมอเถอะเดี๋ยวตัดวงจรให้กลับมาดีเหมือนเดิมถูกไหมฮะโอเคส่วนปัจจัยเรื่องอื่นก็จะเป็นปัจจัยเรื่องอื่นปัจจัยเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องที่หนึ่งคือถ้าเรามีโรคประจำตัวที่จะมีผลกับสมรรถภาพทางเพศดูแลเขาให้ดีๆต้องเข้าใจนะเวลาผมชอบคุยกับผู้ชายอ่ะพอบอกว่าน้ำตาล300แล้วไงอ่ะหมอน้ำตาล300ก็ผมปกติแต่พอบอกว่าน้ำตาล300แล้วจู๊ไม่แข็งนะค่อยมีแรงจูงใจในการรักษาครับเพราะว่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้ชายอยากคุมน้ำตาลให้ดีขึ้นพอรู้ว่าถ้าน้ำตาลแย่เดี๋ยวจู๋เขาใจพังจู๋เขาจะเดี๋ยวน้องชายเขาจะตายก็จะเป็นเหตุผลหลักที่ดูแลน้ำตาลดีขึ้นอย่างนี้เวลาเราไม่อยากให้เขากินอะไรเราก็บอกว่าอันนี้กินมากๆไม่ดีนะเดี๋ยวไม่สมรรถภาพไม่ดีลองขู่ดีได้ผลนะบอกนะจริงแล้วแอลกอฮอล์มีผลไหมคุณหมอแอลกอฮอล์มีผลไหมคือถ้าตอบแบบไม่เข้าข้างนะไม่ได้มีข้อมูลว่าฮอร์โมนแอลกอฮอล์ทำให้มีผลกับสมรรถภาพทางเพศที่หย่อนงั้นจะชอบมีแฟนคนไข้เดินมาหมอเนี่ยช่วยห้ามหน่อยได้ป่ะกินแอลกอฮอล์แล้วแย่ลง ผมก็จะบอกว่าถ้าเอาตามความจริงไม่โกหกกันก็คือไม่ได้มีผลกระทบมากครับผมแต่ก็อย่ามากเกินไปแล้วกันแต่ถ้าพูดคำว่าบุหรี่อันนี้ชัดเจนเพราะบุหรี่เรารู้ว่ามีทำให้เส้นเลือดอุดตันได้งั้นบุหรี่ไม่มีประโยชน์มีผลกับน้ำเชื้อด้วยงั้นถ้าจะห้ามเรื่องบุหรี่ห้ามระหว่างบุหรี่กับเหล้าขอห้ามเรื่องบุหรี่แล้วกันครับพี่หญิงบอกว่าเรื่องที่ผู้ชายอยากรู้แต่ไม่อยากตรวจส่วนใหญ่จะเจออย่างนี้เยอะใช่ไหมคะคุณหมอผู้ชายอยากรู้เรื่องนี้
เรื่องสมรรถภาพเนี่ยแต่ไม่ค่อยอยากตรวจทำไมคือชอบกลัวที่จะรู้อ่ะทั้งที่รู้ก็รักษาได้นะถูกไหมงั้นแค่เรียกว่าไงครับกล้าที่จะยอมรับหายได้อย่าปล่อยตนอย่าปล่อยจนเป็นหนักเพราะเราเจอเงื่อนไขของคนไข้ที่มาตอนไม่กระดิกมาเป็นหลายปีอย่างเงี้ยแล้วมาตอนเขาเรียกว่าหนักเต็มขั้นหนักเต็มขั้นคือรักษามาทุกชนิดกินยาไวอากามาแล้วบางทีกินไป 4-5 เม็ดแล้วก็ไม่ตอบสนองเงี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เป็นรุนแรงนะครับเวลารักษาก็จะมีโอกาสกลุ่มนึงที่เขาเรียกว่าผมชอบใช้คำว่าพังไปแล้วคำว่าพังไปแล้วคือเกินจะฟื้นฟูกลุ่มนี้ก็ต้องยอมรับครับถ้าเรารู้จักว่าเข่าเสื่อมคือเปลี่ยนเข่าจูไม่แข็งรุนแรงก็เปลี่ยนจูเอ้ยใส่แกนเทียมใส่แกนเทียมเขาเรียกการผ่าตัดการผ่าตัดใส่แกนเทียมก็คืออะไรพอมันไม่สามารถแข็งแล้วเราก็ต้องใส่ระบบก็คือแกนเทียมแกนเทียมมี2ระบบครับระบบแรกเป็นแกนพับก็คือใส่เข้าไปข้างในไอ้แกนองคชาตให้เขาแข็งตลอดเมื่อจะใช้งานไม่แข็งก็พับเก็บอันนี้ระบบนึงนะฮะระบบที่2เขาเรียกเป็นระบบไฮโดรลิกก็คือเป็นระบบปั๊มน้ําก็คือใส่เข้าไปข้างในถ้าจะไม่ใช้กดสวิตช์ปิดปึ๊บแต่เวลาจะใช้ก็ปั๊มให้เขาแข็งอันนี้ก็ทําได้ครับแต่ถามว่าทําธรรมชาติมั้ยมันไม่ธรรมชาติเนาะเพราะทุกคนคงอยากได้แค่คิดก็มาแล้วอ่ะใช่มั้ยพี่แนนพี่หญิงบอกว่าเราต้องปล่อยให้คุณผู้ชายนอนให้สบายและนานพออย่าทำให้คุณผู้ชายเครียดเอาใจและดูแลคุณผู้ชายให้ดีจะได้มีสมรรถภาพที่ดีเอางี้ดีกว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีปัญหาแล้วไม่ยอมรับคุณหมอมีชุดตรวจหรืออะไรแนะนำไหมโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยทราบว่าที่โรงพยาบาลมีมหากรรมสุขภาพน่าจะมีจัดรายการพิเศษครับผมงั้นก็จะมีครับตอนนี้ชุดตรวจของที่โรงพยาบาลเลยเนี่ยก็จะมีชุดที่เขาเรียกว่าตัวตรวจสุขภาพก็จะมี2อันนะครับก็คือเป็นเรื่องของตัวเขาเรียกแมนๆกับซูเปอร์แมนนะครับถ้าแนะนำเนี่ยตัวซูเปอร์แมนจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องหย่อนเนี่ยจะเรียกว่าไงจะได้เจอหมอตัวของเขาเรียกหมอระบบทางเดินระบบสืบพันธุ์แบบหมอด้วยก็ถ้ามีปัญหาแล้วมีความในใจอ่ะคือแบบก็รู้แหละเวลาเจอเจ้าหน้าที่แล้วเจอคนขายมีแต่ผู้หญิงอ่ะไปซูเปอร์แมนเลยครับแล้วเก็บคำถามนี้ไว้พอเจอหมอเฉพาะทางแล้วตอบเลยนะหมออยากแข็งกว่านี้เดี๋ยวทำให้ครับให้ซื้อชุดนี้แล้วไปเจอคุณหมอโดยตรงได้ส่วนไอ้ส่วนตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวบูชอัพตัวบูชอัพนี่คือตัวฟิตปังนี่คืออะไรก็คือโปรแกรมเสริมการแข็งตัวก็คือเป็นตัวช็อคเวฟนะครับร่วมกับการให้ฮอร์โมนเสริมการแข็งตัวนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการตรวจเช็คเลือดปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกับการหย่อนอันนี้คือในคนที่รู้สึกว่าหย่อนหน่อยๆหรือหย่อนเลยแหละนะครับแล้วอยากรักษาหรือก็รู้แหละว่าดีแต่รู้สึกว่าอยากดีกว่านี้อันเนี้ยใช้ชุดฟิตปังได้เลยก็คือได้ทั้งตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาไปพร้อมกันครับบางทีอันนี้ไม่ต้องห่วงเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกอันนี้ช็อคเวฟกี่ครั้งครับคือเวลาเราถามว่าช็อคเวฟกี่ครั้งเราจะถามกลับไปเสมอว่าหย่อนมากแค่ไหนหย่อนมากแค่ไหนแต่ได้ส่วนหนึ่งต้องเข้าใจว่าเนื่องจากว่าโปรแกรมที่มีให้เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ให้ผลการตอบสนองที่เร็วแล้วก็สูงงั้นไม่ต้องห่วงครับถ้าเป็นไม่มากครั้งเดียวรู้เรื่องครับคุณหมอตอนนี้อันนี้มีข้อความส่งเข้ามาแล้วนะคะมีข้อมูลเนี่ยมีข้อมูลเลยว่าชุดตรวจสุขภาพท่านชายฟิตปังจาก 17,500 เหลือ 15,900 บาทแล้วก็มีชุดตรวจสุขภาพท่านชายฟิตปังแบบคูณ3จากปกติ 48,000 เหลือ 45,000 บาทนะ2ชุดตรวจนี้คุณหมอก็คงอธิบายแล้วแล้วก็มีรายละเอียดให้ใช้คําว่าเป็นทั้งชุดตรวจและรักษาดีกว่าต้องเข้าใจนะฮะเพราะต้องเข้าใจว่าเนื่องจากว่าช็อคเวฟเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากคือนํามาใช้ในคนไข้ที่หย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ทุกระดับความรุนแรงงั้นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องนี้ครับอย่าอายให้อายตอนที่อยู่กับน้องๆแล้วทําอะไรไม่ได้ดีกว่าถูกไหมและเดินมาเจอหมอไม่ต้องห่วงการันตีว่าแข็งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนใช้งานกลับมาใช้งานได้แน่นอนครับอย่าอายที่จะซื้อค่ะซื้อชุดตรวจไปเลยแล้วก็ที่แน่ๆอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าซื้อชุดซูเปอร์แมนเราจะได้เจอคุณหมอเราจะได้คุยกันโดยตรงเลยแล้วก็มีชุดที่แบบว่าทั้งคือเรียกว่าคุณหมอบอกว่าแล้วทั้งชุดนี้เป็นอะไรไปเลยชุดวินิจฉัยและรักษาครับชุดนี้ก็คือว่าถ้ารู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมแล้วอยากดีขึ้นเนี่ยชุดตัวฟิตปังนี่คือตัวที่เขาเรียกว่าชุดชุดวินิจฉัยและรักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือรู้สึกว่ามันถอยลงกว่าเดิมอ่ะหมออยากดีขึ้นชุดนี้เลยครับฟิตปัง
กลับมาแข็งดีขึ้นแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องซื้อไปตรงไปซื้อที่โรงพยาบาลอย่างเดียวก็ได้นะคะมีช่องทางการซื้อนอกจากที่บูธส่งเสริมสุขภาพบูธประกันสุขภาพที่ชั้นหนึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะแล้วก็ยังมีออนไลน์ก็ได้1719โทรได้24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ที่ Facebookโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ล่าสุดแอดมินเพจเขาส่งช่องทางมาให้ลิงก์หลากหลายเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปซื้อชุดตรวจสุขภาพชุดนี้ซื้อได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้แล้วก็สามารถตรวจและใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนะคะคุณหมอแม้จะได้มีเวลาน้อยจริงๆเรื่องของคุณหมอเนี่ยพี่แนนคงจะมีคำถามเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยมันไม่เห็นเขาถามเลยขอเขาสัก2คำถามได้ไหมเห็นนั่งฟังแล้วไหนเพื่อนกลับมาถามว่าไงไหนได้ยินมาตัวแทนหมู่บ้านไหมตอบลูกหมาที่เราต้องตรวจด้วยไหมครับคุณหมอครับในชุดนี้จะตรวจให้อยู่แล้วครับในชุดนี้จะมีตัวตรวจเช็คมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วเพราะว่าหมอสืบพงศ์หรือระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยหน้าที่เราคือดูแลช่วงล่างผู้ชายต่อมลูกหมากเป็นส่วนหนึ่งของช่วงล่างผู้ชายครับเพราะเป็นแหล่งผลิตน้ำเชื้อนะครับถ้าเวลาเสร็จแล้วน้ำเชื้อไม่ออกก็ขัดใจถูกไหมครับก็จะเป็นการดูแลเรื่องของตัวต่อมลูกหมากไปด้วยในตัวแล้วก็เช็คเรื่องมะเร็งเพราะต้องเข้าใจว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นมะเร็งที่มีความชุกเป็นอันดับ3ในมะเร็งของผู้ชายนะครับงั้นอย่าประมาทตรวจแต่เนิ่นๆรู้ก่อนรักษาก่อนหายขาดได้แน่นอนครับโอ้นี่คำถามหนึ่งของพี่แนนดีมากคุณหมอบอกขอ2คำถามไม่ใช่คือเพื่อนๆหลายคนก็จะเริ่มมีปัญหานะครับเริ่มแบบปัสสาวะขาดปัสสาวะไม่สูดหรือสูดคือคิดว่าจบแล้วกลับไม่จบอะไรอย่างเงี้ยหรือปัสสาวะไม่พุ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือตอบลูกหมากให้เขาบอกถูกครับต้องเข้าใจว่าปัญหาหนึ่งในของผู้ชายที่เรามีอวัยวะอันหนึ่งที่ไม่เหมือนผู้หญิงก็คือในระบบตัวของระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยเขาจะเชื่อมกับระบบสืบพันธุ์เพศชายจุดเชื่อมตำแหน่งนั้นคือต่อมลูกหมากปัญหาของต่อมลูกหมากก็คือเมื่อหลังอายุ40ปีเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของต่อมลูกหมากในทางที่โตขึ้นเนื่องจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศชายที่ลดลงมันก็จะมีลักษณะของต่อมลูกหมากที่โตขึ้นเรื่อยๆที่ปัญหาคือเขาไปโตกดเบียดทางเดินปัสสาวะครับก็จะทำให้เกิดอาการการแสดง2แบบก็คือ1ระคายเคืองก็จะมาด้วยกลุ่มปัสสาวะไม่หมดไม่สุดอั้นได้ไม่นานนะครับแล้วเดี๋ยวก็ฉี่หรือว่ามีปัสสาวะเล็ดพอมันอุดตันมากขึ้นก็จะแสดงอาการของการที่เขาเรียกว่าปัสสาวะไม่พุ่งต้องเบ่งปัสสาวะนานหรือปัสสาวะไม่ออกอันนี้คืออาการของต่อมลูกหมากโตนะครับซึ่งตัวเขาเองอ่ะสามารถตรวจเช็คได้และสิ่งที่ต้องให้ระวังเสมอก็คือในต่อมลูกหมากโตเนี่ยเขาโตได้จาก3สาเหตุหลัก1คือโตตามอายุโตจะอาจจะโตจากมะเร็งที่ซ่อนอยู่หรืออาการการอักเสบปัญหาก็คืออาการในเบื้องต้นของ3อาการนี้ของมะเร็งเนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยงั้นสิ่งที่ดีมากก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากสามารถทำให้เราวินิจฉัยมะเร็งระยะแรกได้งั้นเวลามีอาการแบบนี้อย่าชะล่าใจเพราะรู้แหละครับโอกาสเป็นมะเร็งน้อยแต่ต้องเข้าใจว่าไม่สนุกหรอกว่าถ้าเรามีมะเร็งซ่อนอยู่แล้วเราทิ้งไว้แทนที่จะเราสามารถรักษาให้หายขาดและปล่อยให้เป็นเยอะจนเป็นระยะที่รักษาไม่ได้งั้นต่อมลูกหมากโตมีอาการของปัสสาวะผิดปกติพบหมอเถอะครับอย่างน้อยช่วยวินิจฉัยสบายใจได้ว่าคุณไม่เป็นมะเร็งซ่อนอยู่ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชายส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องนี้เยอะเนาะเยอะมากเพื่อนเจอคุยกันมีตัวเลขให้เปรียบเทียบก็คือผู้ชาย50คนเดินมาหาโดนผู้ชาย100คนเดินมาหาผมตอนอายุ50ปีเป็นต่อมลูกหมากโต 50% 70ปี 70% งั้นพอโตมากขึ้นก็เป็นทุกคนงั้นต้องเข้าใจว่ามันเป็นโรคที่เป็นตามอายุเหมือนเราหยุดแก่ไม่ได้ครับงั้นก็จะเป็นอันที่กระทบคุณภาพชีวิตแน่ๆคำแนะนำคืออย่าปล่อยจนเป็นเยอะเกินไปเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะผลข้างเคียงรุนแรงสูงสุดของต่อมลูกหมากโตก็คือไตวายเพราะมันอุดตันทางเดินปัสสาวะจนปัสสาวะย้อนไปทำให้ไตบวมและไตไม่ทำงานและลงเอยด้วยไตวายซึ่งก็คงไม่อยากมีใครเจอสภาวะแบบนั้นถูกไหมครับเพราะไตวายก็จะมีคำผวนที่ชอบคุยกันบ่อยคือไตวายคือตายวายถูกต้องซึ่งใน2ชุดนี้มีตรวจอยู่แล้วทั้งต่อรูปแบบใช่มีเลยโอ้โหนี่ก็ครบหมอแสดงว่าเรื่องของสมรรถภาพทางเพศมันจะเกี่ยวข้องกันไหมกับเรื่องมันเชื่อมกันอยู่ใช่มันเชื่อมกันอยู่ถูกต้องครับมันเชื่อมกันอยู่เลยสุดท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรคะหรือว่าการดูแลตัวเองยังไงดีให้ผู้ชายมีสุขภาพที่แข็งแรงมั่นคงเนิ่นนานมีความเสถียรภาพโอเคก็อย่างที่เราคุยเมื่อกี้ก็คือการดูแล
สุขภาพเพศชายให้ดีและแข็งแรงเนี่ยหนึ่งก็คือการดูแลร่างกายให้แข็งแรงครับโอเคการออกกำลังกายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขาเรียกความสมดุลของฮอร์โมนเพศชายเราดีนะครับสองอยากให้ดูแลเรื่องของคุณภาพการหลับให้ดีเพราะถ้าคุณภาพการหลับดีฮอร์โมนเพศคุณก็จะสมดุลนะครับสุดท้ายถ้าคุณมีโรคประจำตัวคุมเขาให้ดีอย่าชะล่าใจเพราะเขาพร้อมจะโจมตีช่วงล่างหรือสมรรถภาพทางเพศคุณได้เสมอถ้าคุณชะล่าใจและดูแลเขาไม่ดีนะครับแล้วก็ฝากสุดท้ายอย่ากังวลอย่าอายที่จะบอกให้อายเมื่อถึงสถานการณ์ที่ต้องใช้แล้วใช้ไม่ได้ดีกว่าถูกไหมงั้นเรื่องนี้รักษาได้ง่ายมากครับไม่ต้องกลัวเรื่องนี้คุยกันแบบผู้ชายผู้ชายไม่ต้องกลัวผู้ชายล้วนๆคุยกันครับพี่ไปเจอคุณหมอได้นะคะชุดแมนแมนหรือจะเป็นชุดซูเปอร์แมนหรือว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าทั้งตรวจทั้งรักษากับชุดฟิตปังติดตามรายละเอียดได้ใน Facebook ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy หรือเว็บไซต์ phukethospital.com ก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอสืบพงษ์เอ็งชวนหรือหมอเบียร์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตขอบคุณพี่แนนด้วยนะคะที่มาพูดคุยกับเราหมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วค่ะนิตยาพี่แนนแล้วก็คุณหมอลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับซื้อเลย